สวัสดีค่ะพบกับดนอีกแล้วนะคะในเรื่องของการบริการสินค้าของร้านค้าปลีกก็จะมาบอกกันก็คือลำดับแรกเราก็จะไปรู้ความหมายของการบริการสินค้าแล้วก็จัดวางและการคัดเลือกสรรสินค้าแล้วก็กลยุทธ์การเลือกสินค้าเข้าไปในร้านแล้วก็การจัดซื้อสินค้าแล้วก็การจัดการด้านสินค้าแล้วก็กระบวนการหาสินค้าเนี่ยว่ามันเป็นยังไงระบบ ECR มันเป็นยังไงก็คือเราไปรู้ความหมายของการบริหารสินค้ากันก่อนก็คือบริหารสินค้าก็คือเป็นการรายงานกำกับดูแลเกี่ยวข้องกับสินค้าต่างๆในนั้นแล้วก็ภายในร้านอย่างเป็นระบบเพื่อให้สถานที่นั้นมีอยู่ในสถานที่และเวลาราคาที่เหมาะสมแล้วก็การวางแผนการเลือกสรรสินค้าจะมีด้วยการ3ปัจจัยก็คือความหลากหลายของสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็จะมีแนวกว้างกับแนวลึกมี2 อย่างด้วยกันแล้วก็ความสนใจของกลุ่มลูกค้าก็ดูว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอ่ะคืออะไรและเราอ่ะจะเอาเลือกสรรสินค้าเนี่ยมาวางไว้ให้กลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะเลือกอ่ะทำได้ไหมทำได้จริงไหมแล้วก็ภาพโพสต์ของร้านอย่างเช่นร้านมุ่งเน้นไปในเรื่องของวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีภาพโพสต์ที่ดูเรียบร้อยดีงามหรือว่าของใช้ไทยๆหรือว่าร้านมุ่งเน้นไปด้านกีฬาก็จะต้องทำร้านให้ดูแบบว่าสตรองหรืออะไรเงี้ยหรือว่าร้านทำเกี่ยวกับความสวยความงามเราก็ต้องทำให้ดูแบบเป็นของผู้หญิงแบบของใช้ผู้หญิงก็จะต้องดูแบบว่าหวานหน่อยๆอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องดูสไตล์ร้านธีมร้านของเราว่ามันเป็นยังไงแล้วเลือกสรรสินค้าเข้ามาในร้านเนี่ยมันตรงไหมตรงกับธีมเราไหมแล้วก็มีเทคนิคหรือการกลยุทธ์ในการเลือกสินค้าเนี่ยเข้ามาในร้านเนี่ยก็คือต้องสอดคล้องกันระหว่างสินค้าที่ขายในร้านก็คือเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้อย่างเช่นเราขายโค้กอ่ะเราเอาเป๊ปซี่เข้ามาในร้านเนี่ยมันก็ทดแทนกันได้หรือว่าใช้ประกอบกันได้อย่างเช่นโทรศัพท์กับสายชาร์จโทรศัพท์กับหูฟังอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สินค้าที่ทดแทนกันไม่ได้และใช้ประกอบกันไม่ได้เราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าต้องการแบบไหนคุณสมบัติสินค้าที่วางขายมันก็จะมีคุณสมบัติตามตัวสินค้าก็คือขนาดและน้ำหนักแล้วก็จะมีความต่อเนื่องของการสต็อกสินค้าก็คือเราอ่ะต้องสต็อกสินค้ายังไงให้มันไม่แบบตัวนี้ขาดไปอ่ะเราก็ต้องทำมาสต็อกผลิตมาสต็อกให้เต็มต่อความต้องการของลูกค้าแล้วก็ให้บริการสนับสนุนสินค้าก็คือแล้วก็มีวิธีการขายสินค้าแล้วก็กลยุทธ์ในการเลือกสินค้าเข้าร้านในข้อที่3ก็จะมีสินค้าที่ไม่มีชื่อเสียงบ้างดูยังไงไม่มีชื่อเสียงแล้วดีหรือว่ามีตาของร้านค้า
ตาของผู้ผลิตหรือว่าสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆแล้วก็วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ต้องมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นสินค้ามันจะมีวันหมดอายุเราต้องดูกี่ปีว่ามันจะหมดอายุแล้วเราต้องขายของให้ได้ตามให้ได้ก่อนน่ะที่มันจะหมดอายุอ่ะเนี่ยการเติบโตแล้วก็มันจะมีเดดไลน์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆน่ะว่าเราต้องขายแข่งกับเวลาเงี้ยหรือว่าสต็อกของเนี่ยเราจะต้องสต็อกตามเราจะต้องสต็อกจะต้องสต็อกเท่าไหร่ถ้าเราสต็อกมากไปมันแล้วสินค้าเนี่ยลูกค้าจะมาซื้ออ่ะหมดไหมเราต้องพยากรณ์อ่ะถ้าไม่หมดกี่ปีแล้วมันเลยถ้าไม่หมดเนี่ยอีกกี่ปีมันจะหมดสินค้าที่เราสต็อกอะแล้วมันไอการที่เราพยากรณ์ว่ามันสินค้าเนี่ยเราจะขายหมดเนี่ยมันเกินไหมมันอะไรไหมมันเกินวันหมดอายุของตัวสินค้าเราไหมประมาณนี้แล้วข้อที่5ก็คือความสามารถในการทำกำไรอย่างเช่นเราเลือกสินค้ามาเข้าร้านเนี่ยเราทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนสินค้าที่เราทำกำไรไม่ได้เราก็มองว่าตรงเนี้ยทำเลเนี้ยกลุ่มเป้าหมายก็กลุ่มเป้าหมายคนเนี้ยที่มาเข้าร้านเราอ่ะเขาไม่ชอบแบบนี้นะสินค้าที่ทำกำไรไม่ได้หรือทำกำไรได้น้อยเราก็ไม่เลือกซื้อเข้ามาใหม่อีกเราก็จะเลือกซื้อแต่สินค้าที่ทำกำไรได้เยอะๆข้อที่6สินค้าที่เหมาะสมกับตลาดปัจจุบันมากน้อยเพียงใดก็คือเราต้องเลือกสินค้าที่มันเหมาะกับตลาดปัจจุบันอย่างเช่นเทคโนโลยียุคเก่าก็จะมีแผ่นป๊อปปี้ดิสอะที่แบบสอดอะแต่เทคโนโลยียุคใหม่ก็จะมีทาร์ปไดฟ์แฟตไดฟ์อะไรประมาณเนี้ยเราจะเอาป๊อปปี้ดิสมาขายเนี่ยใครเขาจะซื้อจริงไหมตลาดปัจจุบันเขาก็ไม่ซื้อถูกไหมนั่นแหละ7รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นยกตัวอย่างอาจจะเช่นรองเท้าบูทยาวถูกไหมเราจะนำมาขายที่ประเทศไทยแล้วคนไทยเขาอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าส่วนใหญ่รองเท้าบูทยาวเขาก็จะมาเขามันเป็นเมืองสินค้าที่แบบเมืองหนาวเขาใช้กันอ่ะแต่ว่าเมืองร้อนเขาไม่ใช้ไงรูปแบบการดำเนินชีวิตเขาไม่เหมือนกันอ่ะผิดไปจากเดิมอ่ะอันนั้นสินค้าที่ขายดีในเมืองหนาวมันอาจจะไม่ได้ขายดีในเมืองร้อนหรือว่าเช่นตัวอย่างที่สองก็อย่างเช่นผ้าอนามัยที่แบบใช้แล้วทิ้งอย่างเงี้ยเราจะไปขายที่เกาหลีเหนือเขาจะไม่ในประเทศเขามีการรณรงค์ว่าไม่ให้ใช้ผ้าอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งให้ใช้ผ้าอนามัยเป็นผ้าที่แบบซักเอาเงี้ยเราจะไปขายที่ตรงนั้นคนเขาก็ไม่ซื้อกันถูกไหมข้อที่8ต้องดูว่าสภาพการแข่งขันเนี่ย
มันเป็นยังไงที่จะเลือกสินค้าเข้ามาในร้านเนี่ยอย่างเช่นมันสภาพการแข่งขันอย่างเช่นเราเปิดร้านรองเท้าข้างร้านเราก็เป็นร้านรองเท้าเนี่ยสภาพการแข่งขันมันก็สูงไงแต่ถ้าเราไปเปิดร้านหมวกร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยสภาพการแข่งขันมันก็น้อยถูกไหมเช่นการจัดซื้อสินค้าการจัดซื้อสินค้าเนี่ยถ้าจะจัดซื้อให้ดีอ่ะคุณสมบัติของผู้ซื้ออ่ะสินก็ต้องเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้านั้นๆถึงจะได้สินค้าที่ถูกต้องในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมไงมีอาจจะมีคุณภาพอ่ะรู้ว่าสินค้าเนี้ยดีถูกต้องแล้วก็คุณสมบัติของผู้ซื้ออย่างที่สองอ่ะถ้าจะให้จำนวนสินค้ามันถูกต้องอ่ะอยากได้จำนวนสินค้าเนี่ยก็ต้องให้จำนวนที่ถูกต้องตามที่เขาสั่งมาหรือว่าตามที่ลูกค้าต้องการรีเควสต์มาอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ต้องผู้ซื้อก็ต้องมีความเข้าใจของระบบชำระเงินด้วยนะว่าที่สั่งไปเนี่ยระบบการชำระเงินของแต่ละที่มันเป็นยังไงไม่งั้นสั่งไปตามจำนวนแล้วอะเดี๋ยวมันไม่ได้ของจังแล้วก็จังหวะเวลาที่ถูกต้องด้วยก็คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งสินค้าว่าแหล่งสินค้าไหนถูกและดีแล้วก็ราคาที่เหมาะสมก็คือมองการไกด์แล้วก็มีไหวพริบว่าแบบว่าราคาเอาราคาไม่ได้ต่ำมากอะเพราะว่าถ้าราคามันต้องดูว่าถ้าต่ำอะของราคาต่ำเนี่ยมันจะดีไหมถ้ามันไม่ดีแล้วก็เอาราคาที่มันอยู่กลางๆอะแล้วมันมีของถูกและดีอะประมาณเนี้ยมันของกลางๆและดีกว่าดีกว่าแล้วก็ใช้ไปนานๆก็ต้องเทียบมูลคุณค่าเอาเหมือนเราซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการกำหนดนโยบายการซื้อเนี่ยกำหนดนโยบายการซื้อที่ชัดเจนก็ สองก็พิจารณาแหล่งสินค้าที่สำคัญ แหล่งสินค้าก็จะมีสองแหล่งซื้อจากคนกลางซื้อจากคนกลางเนี่ยมันจะมี3อย่างก็คือผู้ค้าส่งที่ให้บริการอื่นๆแล้วก็ผู้ค้าส่งที่ทำหน้าที่จำกัดแล้วก็ผู้ค้าส่งที่จัดวางตามชั้นเอาสินค้ามาจัดวางตามชั้นแล้วก็คนกลางที่ทำหน้าที่2ประเภทอย่างเช่นโบรกเกอร์คอมมิชชั่นแมนเซลลิงหรือว่าแมนูแฟคเตอร์เลตตูเลอร์เอเย่นแล้วก็หรือว่า2ซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงเลยทีนี้เราจะมาอธิบายเรื่องระบบ ECR ก็คือมันจะเป็นระบบที่ตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริหารธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ก็คือกระบวนการบริหารการจัดการสินค้าเนี่ยและระบบสินค้าการทดแทนสินค้าเพื่อตอบสนองให้แก่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ซัพพลายเออร์ผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกผู้ร่วมมือพัฒนาประสิทธิภาพและต้นทุนการปฏิบัติงาน
็ต้องสอดคล้องกันแล้วก็ดีมีคุณภาพทั้งหมดแล้วก็ ERC นะมันจะเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาร่วมกับกระบวนการซัพพลายเชนแล้วทีนี้ก็เป็นเครื่องมือในการสั่งสินค้าอัตโนมัติได้แล้วก็เป็นระบบการบริหารจัดการสินค้าปีกยุคใหม่ก็จะประกอบด้วย3ส่วนก็คือระบบ IT โลจิสติกแล้วก็ระบบจัดการด้านอุปสงค์เช่นระบบ POS หรือว่า Automatic Reorder System ค่ะแล้วก็การที่เราจะ inventory control หรือว่าควบคุมสินค้าคงคลังเนี่ยมันจะมีประกอบด้วยกันมีวัตถุประสงค์อ่ะ2ประการที่จะควบคุมสินค้าคงคลังเนี่ยก็คือสามารถบริหารบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ทันต่อความต้องการลูกค้านั้นๆเพื่อที่จะสร้างยอดขายและรักษาระดับส่วนแบ่งของการตลาดของตนเองไว้อะแล้วก็2ลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังให้ต่ำสุดก็คือเพื่อให้ต้นทุนการผลิตอะต่ำลงลดระดับการลงทุนสินค้าคงคลังก็สินค้าคงคลังเนี่ยมันต้องสินค้าที่อยู่ในคงคลังต้องมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำประมาณนั้นเสร็จแล้วก็จบเนี่ยการรายงานแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาในใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ